เอาละครับคุณผู้ชมนะกลับมาเจอกับเรื่องราวสยองขวัญกับพวกเราชาวเดอะช็อคกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับผมรับหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญที่ผู้ฟังทางบ้านนะครับให้เกียรติส่งเข้ามาให้พวกเราเองครับเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกนำมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันในวันนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยโดยสารรถแท็กซี่แล้วก็จะได้ยินประสบการณ์จากพี่ๆแท็กซี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟังพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งเล่ามาให้ฟังนะครับเขาบอกว่าขับรถมาเนี่ยอยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้เขาเนี่ยจำมาจนทุกวันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเขาขับรถกะกลางคืนขับรถวิ่งไปเส้นทางตามปกติของเขาเนี่ยนะครับแถวเส้นราชดำเนินแถวเส้นย่านฝั่งทนพี่เขาจะอาศัยเส้นนี้ในการวิ่งรถคืนนั้นเนี่ยเขาได้รับผู้โดยสารมาจากตรงที่ที่หนึ่งซึ่งผมขออนุญาตไม่บอกสถานที่แล้วกันนะฮะผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเป็นชายสูงอายุประมาณสัก50กว่าจากที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะแต่งตัวภูมิฐานใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกนะผมสีดอกเหลาใบหน้าดูมีกระแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนกล้านชีวิตมาเยอะมากพี่ผู้โดยสารคนนี้เนี่ยให้พี่แท็กซี่เนี่ยไปส่งตรงแถวๆย่านฝั่งทนนะก็ขับรถไปตามเส้นถนนราชดำเนินนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามสะพานปิ่นเกล้าขับมาไปเรื่อยๆนะก็ผู้โดยสารกับแท็กซี่ก็มีการคุยกันไปตามปกตินะฮะก็คุยกันเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันไปเรื่อยจนมาถึงบริเวณทางที่จะต้องไปส่งซึ่งพี่เขาบอกว่าเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยระหว่างที่ขับรถไปก็ได้มีการถามทางคุณลุงท่านนั้นว่าไปทางไหนต่อให้เลี้ยวทางไหนนะฮะก็ลุงบอกว่าขับไปทางเนี้ยฮะขับไปถึงตรงซอยนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยพอไปถึงตรงบริเวณปากซอยก็ต้องบอกว่าเป็นซอยที่ค่อนข้างมืดไม่มีไฟส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียวนะพี่แท็กซี่เขาก็อารมณ์ด้วยความรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าได้ยินข่าวว่าบริเวณแถวๆนี้เนี่ยมักจะมีการจี้ปล้นแท็กซี่กันอยู่ค่อนข้างบ่อยแต่ก็คงไม่คิดว่าผู้โดยสารที่เขานั่งมาเนี่ยจะทำร้ายเขาได้เพราะว่าดูท่าทางจะสูงอายุก็ขับเข้าไปในซอยหวังที่ขับไปก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมพอเข้ามาในซอยนี้เนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่พูดไม่จาอะไรเลยได้แต่นั่งเงียบถามอะไรก็ไม่ตอบพยายามจะชวนคุยก็ไม่พูดก็ขับมาจนถึงท้ายซอยซึ่งเป็นซอยแยกเล็กๆ เข้าไปตรงบริเวณสวนลุงคนนั้นบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ซอยนี้แหละพี่ก็บอกว่าลุงเข้าไปซอยนี้เข้าไปอีกลึกไหมนะฮะถ้าเข้าไปอีกลึกเนี่ยผมขออนุญาตส่งลุงตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าผมกลัวที่จะกลับรถออกมาไม่ได้ลุงคนนั้นก็บอกว่าเข้าไปได้เลยในนี้เนี่ยไปถึงเดี๋ยวจะเป็นบ้านลุงอยู่ท้ายซอยเดี๋ยวพอหนูไปส่งลุงเสร็จเนี่ยนะออกมาเดี๋ยวมีผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยรอที่จะโบกรถอยู่ข้างนอกพี่แท็กซี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอก็ขับรถเข้าไปไปถึงก็เป็นบ้านไม้เก่าๆฮะคุณผู้ชมฮะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะดูทึมๆพอส่งลุงคนนั้นเสร็จก็ขับรถออกมาพอขับรถออกมาเลี้ยวออกมาจากซอยก็เป็นดังอย่างที่ลุงเนี่ยเขาว่าจริงๆฮะออกมาช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาประมาณสักใกล้ๆเกือบเที่ยงคืนละมีผู้โดยสารผู้หญิงเป็นป้าคนหนึ่งยืนรอโบกรถอยู่ตรงหน้าปากซอยจริงๆซึ่งมันยังทำให้เขาฉงนแล้วก็สงสัยเป็นอย่างมากฮะพอรับผู้โดยสารเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณป้าท่านนั้นก็พูดมาคำหนึ่งซึ่งทำให้เขาตกใจมากเลยว่าไอ้หนูเองเข้าไปส่งใครในนั้นน่ะพี่แท็กซี่ก็บอกว่าเข้าไปส่งลุงคนนึงรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้ามีอะไรเหรอเองไม่รู้หรอว่าข้างในมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีใครเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตายไปต้องหลายปีแล้วพี่แท็กซี่ก็ตกใจบอกจะบ้าหรอป้าผมเนี่ยรับเขามาจากตรงเนี้ยบอกเนี่ยแหละแท็กซี่เนี่ยเจอผู้ชายคนนี้โบกรถให้มาส่งที่บ้านเนี่ยบ่อยมากพี่แท็กซี่ก็ตกใจก็เลยถามไถ่แล้วก็คุยกับป้าว่าแล้วป้ารู้เรื่องราวแล้วทำไมถึงรู้เหตุการณ์นี้ได้ยังไงป้าก็เลยบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับลุงคนนี้เป็นอย่างมากป้ารู้จักกับลุงคนนี้มาประมาณ 30-40 ปีแล้วไปมาหาสู่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมาอยู่วันหนึ่งคุณลุงเนี่ยแกป่วยแล้วแกก็นั่งรถแท็กซี่นี่แหละไปหาหมอแล้ววันนั้นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณลุงเนี่ยลืมเอากระเป๋าตังค์ไปแล้วพี่แท็กซี่ก็เลยปล่อยให้คุณลุงเนี่ย
ลงตรงบริเวณถนนเส้นราชดำเนินหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอลุงอีกเลยจนมารู้ว่าลุงเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจวายพอได้ฟังเท่านั้นนะฮะพี่แท็กซี่ก็รู้สึกตกใจบอกเฮ้ยแล้วป้ารู้ว่าเขามีญาติมีอะไรหรือเปล่าป้าก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านหลังนั้นน่ะก็มีแฟนเขาเนี่ยที่ป่วยอยู่เหมือนกันเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถไปไหนได้หลังจากที่ลุงก็เสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าป้าคนนี้หายไปไหนจนมีคนมาเจอศพป้านอนเสียชีวิตสภาพเหลือแต่โครงกระดูกอยู่บนบ้านพี่แท็กซี่ได้ฟังเท่านั้นแหละฮะถึงกับขนลุกไปหมดเลยแล้วก็ย้อนกลับไปถามป้าอีกว่าแล้วทำไมป้าถึงรู้เรื่องราวละเอียดขนาดนี้ป้าพูดออกมาคำหนึ่งฮะเล่นเอาพี่แท็กซี่เองก็ดีรวมไปถึงผมที่ฟังเรื่องราวในวันนั้นเองก็ดีถึงกับตกใจเพราะป้าพูดออกมาว่าก็คนที่ตายในบ้านก็คือตัวป้าเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับผู้ชมฮะต้องบอกว่าต้องใช้ดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณนะครับเป็นเรื่องเล่านะฮะที่ผมได้ฟังมาจากพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการเดอะช็อคของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับมาติดตามฟังเรื่องราวสยองขวัญนะครับว่าผมหรือว่าทีมงานคนไหนนะครับจะหยิบยกเอาเรื่องราวประสบการณ์ที่ผู้ฟังเนี่ยเล่ามาให้ฟังมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับยังไงฝากช่องทางใน YouTube อันนี้ของเราด้วยนะครับกดติดตามกันไลค์ได้แชร์ได้บอกต่อกันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ